วงการขาอ่อนฉาสนั่นอีกแล้วค่ะเมื่อเพจดังออกมาแชร์นางงามมือที่3จากเวทีดังบุกตบยุงหัวเมียหลวงแถมนางงามที่ถูกแชร์ก็ออกมาโพสต์แล้วด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อเพจดังอย่างผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์คันปากยุบยิบไปหมดออกมาแฉนางงามมือที่3จากเวทีดังบุกตบยุงหัวเมียหลวงว่ามาฟังนิทานลูกเผือกทั้งหลายฉันลำยัยมาตั้งแต่เมื่อคืนและลูกเผือกวีนช้ำแล้วเรื่องนางงามเวทีดังไปแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยส่วนข้อมูลที่ฉันฝันเมื่อคืนจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วไปพิจารณากันเองแต่ที่ต้องออกมาโพสต์เพราะนางงามภาคใต้ไปบุกตบเขาถึงที่ไงเมียหลวงเขาก็ยอมจบแล้วแต่นางงามไม่หยุดในฝันบอกแบบนี้ส่วนผู้ชายก็ยอมรับว่าคบชู้จริงตามไปเชียร์กันถึงหน้าเวทีช่วงประกวดซึ่งจริงๆเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามันก็จบไปแล้วแต่นางงามไปตบเขาช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไงเลยเป็นเรื่องขึ้นมาอีกซึ่งเรื่องราวคือเมียหลวงคบกับแฟนมา6ปีกว่าลงหลักปักฐานด้วยกันพ่อแม่ทุกคนรู้จักหมดช่วยเหลือกันทางด้านการงานมาทุกอย่างวันหนึ่งแม่เมียหลวงล้มป่วยเป็นมะเร็งไอ้ผู้ชายก็แอบไปมีผู้หญิงคนอื่นทำเมียหลวงเจ็บช้ำทั้งกายและใจส่วนตัวนางงามก็รู้ดีว่าผู้ชายมีเมียแล้วแถมรู้เรื่องราวทุกอย่างอีกซะด้วยจนเมียหลวงต้องทักไปเคลียร์แต่นางงามสุดสวยไม่ยอมจบพอประกวดเสร็จปุ๊บตุบปั๊บนางงามก็บุกตบเมียหลวงถึงงานสงกรานต์ซึ่งเป็นงานที่เมียหลวงทำงานอยู่ในนั้นก่อนหน้านี้เมียหลวงเขาก็พร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วแหละเพราะเขาก็บอกว่าปล่อยให้ได้แค่ผู้ชายคนเดียวแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านางงามไปบุกตบเขาไงอันนี้เมาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะแต่การทำร้ายร่างกายขึ้นชื่อว่านางงามต้องมีสติหรือเปล่าจะอะไรใดๆก็ตามไม่ควรทำร้ายร่างกายคนอื่นค่ะพร้อมทิ้งท้ายเรื่องที่แฉอีกว่าปล.เรื่องไปเป็นชู้กับคนอื่นมีตำแหน่งทางสังคมอันนี้กองประกวดต้องพิจารณาแล้วนะคะว่าจะยึดมงคืนเรียกตำแหน่งคืนหรือไม่เพราะเหตุการณ์แบบนี้ทั้งเป็นชู้ทำร้ายร่างกายในสังคมไทยไม่มีใครรับได้ค่ะโดยหลังจากเพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์ออกมาแชร์ได้ไม่นานด้านนักสืบโซเชียลแห่ทำการบ้านกันยกใหญ่จนหลายคนแห่พุ่งเป้าไปที่แบมไพลินอดีตนางงามจากเวทีมิดแกรนด์ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้แย่งผัวใครหรือเปล่าจนเพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์ต้องรีบเบรกเอี๊ยดเตือนสติคนที่แห่ยงเป็นแบมไพลินว่าไม่ใช่แบมไพลินนะคะอันนั้นจบไปแล้วเด็กอีกี้เขาเราอย่าไปยุ่งแถมยังมีหัวหน้าคนเก่งช่วยชี้เป้าคำตอบบอกว่าให้ไปดูเพจอีกี้ของแท้แม่ทุกสถานบันเทิงแต่พอเข้าไปดูเพจบอกเลยว่าร้องอ๋อเพราะมีคลิปตบกันสนั่นยังเฉลยอีกว่านางงามที่เพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์แชร์ก็คือนอลลี่มิดแกรนตัง2024นั่นเองค่ะจนเรื่องราวดังกล่าวรู้ไปถึงหูนอลลี่มิดแกรนตัง2024เจ้าตัวไม่ปล่อยให้ถูกแชร์อยู่ฝ่ายเดียวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอความเป็นธรรมว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนอลลี่อยากขอความเป็นธรรมคืนนี้หนูจะไลฟ์ชี้แจงผ่านทางช่องทาง TikTok นอลลี่มิดแกรนตังเวลา 20:30 นะคะซึ่งเรื่องราวที่เพจดังออกมาแฉนอลลี่มิดแกนตัง2024ว่าไปเป็นมือที่3และไปตบเมียหลวงจะใช่เรื่องจริงหรือไม่และเรื่องราวทั้งหมดความจริงเป็นยังไงงานนี้คงต้องรอฟังจากปากนอลลี่ที่จะไลฟ์ชี้แจงวันนี้เวลา 20:30 ดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ